สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำขนมปังกรอบเคลือบคาราเมลกันนะคะใครมีขนมปังเหลือสามารถนำมาแปรรูปเป็นเมนูนี้ได้เลยค่ะพร้อมแล้วมาดูส่วนผสมและลงมือทำพร้อมกันนะคะส่วนผสมของขนมปังกรอบคาราเมลนะคะหรือว่าขนมปังป๊อปคาราเมลของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะขนมปังค่ะขนมปังวันนี้พี่ส้มใช้เป็นขนมปังเก่านะคะเกือบจะหมดอายุแล้วพอดีแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะหากใครใช้ขนมปังใหม่ค่ะแนะนำว่าให้เอาไปตากแดดก่อนนะคะหรือไม่ก็นำแช่ตู้เย็นก่อนสัก 2-3 วันนะคะจะได้หั่นง่ายขึ้นค่ะเนยวันนี้ใช้เป็นเนยเค็มนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะเกลือป่นค่ะนมข้นจืดนะคะสำหรับทำคาราเมลธัญพืชอันนี้ใส่ได้ตามใจชอบนะคะวันนี้พี่ส้มใช้เป็นลูกเกดค่ะลูกเกดต้องแช่น้ำร้อนก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ใช้เป็นเม็ดมะม่วงค่ะพร้อมแล้วเตรียมไปอุ่นเตาอบนะคะไฟ150องศาค่ะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอันดับแรกก็เตรียมหั่นขนมปังก่อนนะคะขนมปังเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะขนาดไม่ต้องใหญ่มากนะคะพี่ส้มจะหั่นขนาดนะคะประมาณ 1x1 เซนนะคะหรือว่ากะเอาเองก็ได้นะคะขนมปังแช่เย็นหรือว่าขนมปังตากแดดนะคะจะหั่นง่ายนะคะยิ่งเป็นขนมปังเก่าอย่างเงี้ยค่ะใครมีขนมปังเหลือใช้นะคะเราสามารถนำมาแปรรูปอันนี้ได้เลยนะคะเพิ่มมูลค่าจะทำแจกหรือว่าจะทำขายก็ได้นะคะตัวนี้หลังจากที่เราหั่นขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเรียงเขาใส่ในถาดนะคะถาดอันนี้พี่ส้มรองด้วยแผ่นรองอบนะคะเราจะนำเข้าอบค่ะไฟ150องศานะคะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมอบขนมปังให้กรอบก่อนนะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีค่ะเรามาเตรียมทำคาราเมลกันนะคะอันดับแรกให้เราชั่งเนยค่ะใส่ในหม้อไว้ก่อนนะคะตั้งไฟกลางค่ะค่อนไปทางอ่อนเราจะคนเนยนะคะเรื่อยๆจนเขาละลายหมดเนยละลายหมดแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเดือดแล้วค่ะเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะกับเกลือลงไปเลยนะคะจากนั้นคนเขานะคะเรื่อยๆค่ะหลังจากที่เราใส่น้ำตาลแล้วเราก็ตามด้วยนมข้นจืดเลยนะคะแล้วก็คนนะคะจนเขาละลายเป็นเนื้อเดียวกันเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเริ่มข้นดีนะคะอันนี้ต้องใช้เป็นไฟอ่อนหมดเลยนะคะนี่ค่ะเป็นคาราเมลแบบนี้เลยนะคะน้องจะข้นประมาณนมข้นหวานนะคะแล้วก็ละลายดีเห็นไหมคะแบบนี้นะคะประมาณนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เขาอุ่นนะคะแล้วก็เตรียมไปราดในขนมปังที่เราอบค่ะหลังจากครบเวลา10นาทีแล้วนะคะสังเกตได้ค่ะขนมปังนะคะจะมีความกรอบขึ้นนะคะก็จะแห้งขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะนี่นะคะกรอบๆแบบนี้เลยจากนั้นนะคะหากใครจะใส่ธัญพืชก็สามารถใส่ได้เลยค่ะเขาๆนะคะเบาๆนะคะเขาเข้ากันก่อนนี่นะคะจากนั้นเราจะใส่คาราเมลนะคะที่เราทำไว้เมื่อสักครู่ค่ะลงไปเลยนะคะคาราเมลให้แบ่งใส่2-3รอบก็ได้นะคะราดไปบนขนมปังแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็คลุกให้คาราเมลเคลือบขนมปังค่ะคลุกไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราจะเทขนมปังใส่ในถาดนะคะแล้วก็เกลี่ยเขานะคะให้ทั่วทั้งถาดเลยนะคะ
ราจะเตรียมนำเขาไปเข้าอบอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้เขากรอบนะคะพี่ส้มจะอบไฟเหมือนเดิมเลยค่ะ150องศานะคะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบเป็นเวลา15นาทีค่ะทุกๆ5นาทีนะคะหรือว่า7นาทีค่ะนำเขาออกมาคนหรือว่ามากลับได้นะคะระยะเวลาในการอบไม่เท่ากันนะคะขึ้นกับชิ้นของขนมปังแล้วก็ขึ้นกับเตาอบของแต่ละบ้านน้องๆดูได้นะคะถ้า15นาทีแล้วเขายังมีความชื้นอยู่ยังไม่กรอบอยู่อะค่ะเราสามารถเพิ่มเวลาได้นะคะอาจจะเป็น18ถึง20นาทีก็ได้นะคะอบรอบแรกนะคะเราจะอบเขา5นาทีค่ะครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวนำเขาออกจากเตานะคะแล้วค่อยเอามาผัดหรือว่ามาพลิกกับด้านขนมนะคะขนมจะได้กรอบขึ้นค่ะนะคะนำออกมาเนี่ยค่ะผัดเขาแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปอบครั้งที่2นะคะครั้งที่2ก็เหมือนเดิมค่ะไฟ150องศาไฟบนไฟล่างนะคะไม่เปิดพัดลมนะคะอุณหภูมิเท่าเดิมเลยอบอีก5นาทีนะคะอบรอบที่2นะคะอบต่ออีก5นาทีค่ะสังเกตได้นะคะรอบที่2นะคะสีเขาจะสวยขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความกรอบมากขึ้นด้วยนะคะเตรียมนำไปเข้าอบรอบสุดท้ายกันนะคะอบไฟ150องศาเหมือนเดิมเลยค่ะครบเวลาแล้วนำเขาออกจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นเหมือนเดิมนะคะนำเขามาผัดค่ะรอบนี้สังเกตได้เลยนะคะสีขนมปังจะออกเป็นเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะขนมปังจะมีความกรอบขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพักขนมปังตัวนี้นะคะให้เขาอุ่นเกือบๆเย็นก่อนแล้วเราค่อยนำมาแพ็คกันนะคะขนมเย็นดีแล้วเดี๋ยวเรามาแพ็คขนมกันนะคะวันนี้พี่ส้มใส่เป็นซองคุกกี้นะคะ1ซองค่ะพี่ส้มจะชั่ง45ถึง50กรัมนะคะแพ็คเกจจิ้งน้องๆเลือกเองได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่วันนี้พี่ส้มใช้เป็นซองคุกกี้แบบนี้นะคะซองหาซื้อได้จากใน Lazada Shopee นะคะพี่ส้มซื้อจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่แถวบ้านค่ะขนาดซองนะคะขนาดวันนี้จะเป็น 4.5 คูณ6นิ้วค่ะราคาขายพี่ส้มจะขายถุงนึงค่ะประมาณ 10-12 บาทนะคะแต่ปกติไม่ได้ทำขายนะคะเพราะว่าต้องเอาขนมปังเวลาขนมปังเหลือเวลาทำแซนด์วิชนะคะถึงจะเอามาทำนะคะลองไปทำดูทำไม่ยากค่ะขนมเก็บได้นานประมาณ15วันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ